Maxwell and Emily What the Mom Life Season 2คืนแม่ลูกสองสุดตองมาแล้วค่ะได้แล้วนะคะ Number 1ต่อไปก็จะเป็นขั้นการตัดตรงนี้ก่อนที่จะไปทำเป็นพิเนียต้านะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องใส่ขนมแล้วก็ประกอบร่างตรงนี้นะคะให้มันหนาแน่นเดี๋ยวเราก็จะเอาแก้วมาใส่ตรงนี้นะแล้วก็ติดสกอตเทปวางตรงนี้ด้วยนะคะมาดูขั้นตอนกันค่ะเผื่อใครอยากจะแบบว่า DIY ทำสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกที่บ้านนะคะเพราะถ้าเกิดไปซื้อไปจ้างเขาทำเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงแล้วก็เอากล่องนะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วในบ้านแล้วก็ DIY ทำดูค่ะประหยัดได้ค่ะไปขั้นตอนติดต่อไปเดี๋ยวทำเป็นพรุ่งนี้แล้วกันคืนนี้วันนี้คือทั้งวันตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายจนค่ำนะกว่าจะเสร็จเบอร์หนึ่งตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นสเต็ปหนึ่งแล้วกันเพราะวันนี้ด้วยร่วงต้องถ่ายที่นอนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้ก็เลยทำให้หมูค่ะลูกตอนนี้นะคะเราจะมาติดนะคะโดยการใช้ตัวนี้นะคะกระดาษด้วยนะคะก็จะมาติดนะคะตีนของเราก็จะเป็นสีขาวขาวครีมครีมนะทำหรอกวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยทุกคนคือแม่จะเสร็จแล้วนะแม่ทุกคนขานี่คือไม้ตีเลขหนึ่งของเรานะคะเป็น DIY จากการที่ใช้ด้ามไม้กวาดนะคะแล้วก็เอานี้มาพันแล้วก็เอาตัวนี้เป็นลูกไม้มาประดับแต่ไม่รู้ว่าไม้มันจะแข็งแรงพอที่จะตีได้ไหมเดี๋ยวพี่เช็คแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม้เบสบอลของเราเนี่ยไปสำรองไว้เผื่อตอนนี้มันตีแล้วมันไม่แตกก็ใช้ไม้เบสบอลติดก็จะได้ลูกอมและขนมกันส่วนขั้นตอนอันนี้นะคะเรากำลังทำถุง goodie bag นะคะโดยการที่เราตัดเลข1นะคะจากกระดาษกลิตเตอร์ที่ตะกี้เจสสิก้าบอกไปนะคะขั้นตอนนี้ก็ติดนะนี่คือผู้ช่วยของเรานะคะเจสสิก้านะคะมีผู้ช่วย number 2ของเราค่ะน้องคิมมี่นะคะที่แม่ซาร่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะจงจำไว้นะว่าพี่ล้างตูดคิมมาแล้ว ตูด ล้างก้นตอนนี้นะคะเจสสิก้ากำลังวาดโบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะเอาโบตัวนี้ไปติดที่หัวแบบนี้นะคะเราดูตัวอย่างใน Pinterest นะคะนี่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่นะต้องใช้นะคะงานฝีมือต้องใช้น้องสาวโอ้โหเจสสิก้าเธอทำสวยน่ารักมากเลยงานฝีมือนะเนี่ยเดี๋ยวเอามุกเป็นใหญ่กว่านี้เอาใหญ่กว่านี้ป่ะหรือว่าอะไรก็คือทุกคนโอ้น่ารักนะเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำไอ้นี่นะคะเป็นแบบพร็อพนี่เราดูจากในทะเลเป็นแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบแล้วก็เอาไม้ลูกชิ้นมาตรงนี้นะแล้วมันก็จะเป็นพร็อพไว้สำหรับทำเป็นเหมือนแบบซุ้มที่จะเป็นแบบโฮลบูธอะไรเงี้ยก็เอามาถือถ่ายอะไรเงี้ยแบบชื่อเอมิลี่นัมเบอร์วันอะไรประมาณเนี้ยพอจินตนาการภาพออกใช่ไหมนะคะตาตื่นก็จะไปแล้วช่วงนี้เริ่มง่วงคุณอันนี้สุดท้ายแล้วบรรยากาศกันในงานว่าฝีมือแม่เป็นจังไรนะจ๊ะสวัสดีค่ะฮัลโหลตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซาวแกลเลอรี่เฮ้าส์นะคะวันนี้มาฉลองงานวันเกิดเอมิลี่นะก็ออกธีมละมุนน่ารักพาไปดูบรรยากาศกันในงานเลยนะคะไปดูบรรยากาศงานกันไหมคะ
วันเกิดหนูใช่ไหมคะชอบไหมคะโอ้ชอบไหมคะงานวันเกิดใครเอ่ยของเอมิลี่ใช่ไหมคะกำลังตื่นตาตื่นใจงงแม่ทำอะไรให้นะมามี่ทำอะไรให้หนูใช่ไหมคะน่ามีลูกโป่งด้วยลูกโป่งที่ร้านที่เราไปดูกันมาเห็นไหมคะเบิร์ธเดย์เกิร์ลครบรอบหนึ่งขวบอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ะอ่ะชอบแล้วใช่ไหมคะไอ้ชอบเลยใช่ไหมคะชอบอุ๊ยยิ้มละยิ้มละเริ่มได้ละเริ่มได้ละอุ๊ยอุ๊ยชอบใช่ไหมคะชอบใช่ไหมคะชอบที่มัมมี่ทำให้ไหมคะชอบโอ้โอ้โอ้ชอบโอ้โอ้ชอบชอบได้ละแม่รอดละตอนแรกแม่ก็คิดว่าจะไม่รอดนะเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ปะเราคงต้องเริ่มงานแล้วนะคะเดี๋ยวไปเชิญแขกในงานซึ่งเป็นครอบครัวเราเองนะคะเชิญเข้างานไปเชิญแขกในงานกันค่ะอู้มีหมีด้วยมี number 1 Emily ด้วยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะหนูอ่ะๆมามีพาไปดูมามีพาไปดูอุ๊ยน่ารักแต่เอ็นดูไปเชิญแขกเข้างานกันค่ะโอเคไปเชิญแขกเข้างานกันนะคะอยากไปอยากไปลูกโป่งโอเคค่ะงานเปิดค่ะทุกท่านขอเชิญแขกเข้างานค่ะสรุปแขกของเรามีแต่ครอบครัวเรานะคะเชิญค่ะเชิญครอบครัวค่ะเชิญครอบครัวเข้างานค่ะแม็กเซลมาลูกมาแล้วลูกมาเนี่ยน้องเรียกแล้วเร็วน้องเรียกแล้วเร็วเอมิลี่เอมิลี่น้องจะให้แต่แม่อุ้มน้องไม่เอาอ่ะสิยังไม่ได้ทานเลยค่ะแต่ว่าดูน่าทานมากเลยเดี๋ยวไปทานกันที่โต๊ะนะคะเราต้องรีบค่ะเพราะว่าแขกในงานจะกินหมดก่อนเราจะไม่ได้กินค่ะนี่พี่แม่ไม่กินอะไรยังลูกไปไหนครับลูกแป๊บนึงไปไหนครับลูกยังไม่เคยส่งน้องเรียนเลยค่ะแต่มีแผนที่จะส่งเรียนเห็นแบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูชอบพี่แม่ชอบใช่ไหมพี่แม่อยากเรียนเปียโนไหมครับอยากเรียนเพราะอะไรครับชอบจริงเหรอโอ้เกินคาดนะเนี่ยแม่ก็อยากให้ลูกเรียนเพียโนมากถ้าน้องชอบก็ต้องสนับสนุนซัพพอร์ตพี่แม็กเนาะพี่แม็กดีดได้อ่ะเท่อ่ะลูก Birthday to Emily Happy Birthday to Emily โอเคไหมโอ้โหเหมือนมีหนุ่มน้อยมาแบบดีเปียโนให้ฟังมาโนไปถึงตอนลูกเรียนเก่งแล้วนะคะปีหน้ารอดูปีหน้านะมาดูกันว่าภายใน1ปีแม่ส่งน้องเรียนเนี่ยน้องจะได้แบบมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอมิลี่ปีหน้าหรือเปล่านะคะมาลุ้นกันพร้อมๆกันกับพี่แม็กนะมาให้อะไรพี่แม็กไหนพูดกับกล้องสิว่าปีหน้าพี่แม็กเก่งชัวร์ถ้าแม่ส่งเรียนปีหน้าแม่เก่งชัวร์ถ้าแม่ส่งจริงนะสัญญากันพิงกี้พรอมิสว่าแม็กจะตั้งใจเรียนนะสัญญาตั้งใจเรียนก่อนครับแม่ต้องได้ยินคำพูดของพี่แม็กครับแม่ถึงจะเชื่อใจจริงๆนะสัญญาแล้วนะอาคิสสัญญาคิสเก่งมากครับมาลุ้นกันค่ะท่านผู้ชมใน1ปีติดตามกันไปค่ะ
day I live in a dream. แต่เราเนี่ยยิ้มง่ายเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องอย่างเงี้ยลูกดูแม่ลูกดูแม่โอเคมั้ยสวยมั้ยแม่สวยมั้ยแม่เหมือนแอนนาเบลอ้าวแม่เหมือนแอนนาเบลแล้วล่าสุดแอนนาเบลสวยมั้ยจู่ๆเห็นมั้ยน้องบอกไม่ใช่แม่ไม่ใช่แอนนาเบลแม่ไม่ใช่แอนนาเบลโนแม่ไม่ใช่แอนนาเบลแอนนาเบล1 1 2 3แม่ลืมอ่ะถ้าไม้เบสบอลมานี่คือฟาดแตกแล้วนะอันนี้มันแค่ไม้กวาดอ่ะคุณหลานเอมเมลี่ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโตวันโตคืนค่ะคุณยายรักนะคะเป็นเด็กดีของคุณแม่และคุณตาคุณยายค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนูน้อยเอมเมลี่ที่น่ารักที่สุดเลยของคุณยายนะคะขอให้หนูเป็นเด็กที่น่ารักโตเร็วๆและก็มีความสุขมากๆค่ะ
ขอให้มีความสุขมากๆนะครับโตขึ้นแล้วเป็นเด็กที่สวยแล้วก็รวยแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวมากๆนะครับก็ด้วยความที่เราสนิทกับแอมเบอรี่กับครอบครัวแอมเบอรี่เราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆน่ารักมากแล้วขอให้แอมเบอรี่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กกตัญญูเป็นเด็กดีของสังคมก็ขออวยพรให้กับหลานแอมเบอรี่นะครับมีความสุขมากๆนะครับครบ1ปีแล้วขอให้โตวันโตคืนนะครับขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับขอบคุณครับ Happy Birthday The Emily Happy Birthday Emily หลานน้อยที่น่ารักนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเลี้ยงง่ายๆใหญ่ไวๆไรกะอ่ะว่ายังอีกว่าไปเบิร์ดเรานั่นเขินรักแอมเบอรี่ค่ะ Happy birthday แอมเบอรี่ค่ะ I wish you the best for when you're older listen to your mom be a good kid and have fun in life Happy birthday Emily I hope you have a great birthday and enjoy being one enjoy being one ว้าวเป็นชุดให้น้องแน่เลยแม่ว่าน่าจะเป็นชุดนะให้มามี่ดูมันเป็นชุดใช่หรอเลยพี่แม่แกะดูหน่อยสิครับดูซิว่าน้องได้อะไรเอมิลี่ได้อะไรนะคะเอมิลี่ได้อะไรครับรู้เลยเป็นชุดว้าวเอมิลี่ได้ชุดน่ารักจังเลยมีกระเป๋าด้วยอุ๊ยน่ารักมั้ยคะอุ๊ยชอบค่ะชอบค่ะเอมิลี่ชอบมั้ยคะอันนี้เป็นของขวัญจากพี่กระปุ่นไหนดูซิพี่กระปุ่นให้อะไรเอมิลี่ยอมแม่เอมิลี่ครบ1ขวบนะคะแง้มขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามนะรายการอะไรลูกรายการอะไรเราต้องคนที่นี่มามีแม็กซ์เวอร์สมาร์ทไลฟ์ยี่ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้เอมิลี่มีความสุขที่สุดเลย
เอาเป็นว่าวันเกิดหนูมามีตื่นเต้นแล้วก็รอคอยมากๆอยากให้มันมาถึงวันครบรอบ1ปีของหนูไวๆแล้ววันนี้มันก็มาถึงแล้วมามีทำทุกอย่างเนรมิตทุกอย่างในวันเกิดของหนูเพื่อให้หนูรู้ว่าหนูสำคัญกับมามีแค่ไหนและหนูเป็นที่รักของมามีและทุกคนแค่ไหนขอให้หนูมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีแต่คนรักหนูเยอะๆมามีแค่มีความสุขจริงๆมีความสุขที่มีหนูแล้วก็มีแม็กซ์เซลเหนือสิ่งอื่นใดมามีเชื่อว่าไม่ว่าโลกเราจะเลวร้ายแค่ไหนมามีเชื่อว่าหนูจะรู้มามีเชื่อว่าหนูจะเข้าใจมามีเชื่อว่าหนูจะเข้าใจทุกอย่างโดยที่ไม่สงสัยเหมือนที่หนูกำลังดูคลิปนี้อยู่ทุกอย่างคำตอบมันเห็นมันรู้ได้โดยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ต้องให้ใครมาเล่าไม่ต้องให้ใครมาบอกมามีเชื่อว่าความรักของมามีและครอบครัวความจริงที่อยู่ตรงนี้มันพอมันเพียงพอสำหรับชีวิตหนูมามีพูดได้เพราะว่านี้มามีเป็นทั้งลูกแล้วมามีก็ได้เป็นแม่คนเลี้ยงคนถึง2คนด้วยกันมามีเข้าใจมามีโตมากับครอบครัวที่อบอุ่นแล้วมามีก็มีแต่พลังที่มันเป็นพลังบวกพลังความรักพลังทุกอย่างนี้มันจะส่งไปถึงหนูกับแม็กซ์เวลล์มามีเชื่อว่าลูกของมามีทั้งสองจะเติบโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพน่ารักเป็นที่รักของทุกๆคนเป็นที่รักของครอบครัวนั่นแหละทุกอย่างมันคือความในใจของมามีที่มามีอยากจะบอกหนูแล้วก็อยากจะบอกทุกคนด้วยอยากจะแบ่งปันความสุขตรงนี้มันคือความสุขความรักที่แท้จริงความอบอุ่นที่มันไม่รู้จะบรรยายยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคน enjoy กับงานวันเกิดเอมิลี่นะคะในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะเรานะคะขึ้นอยู่ที่บิลบอร์ดทำไมอ่ะลุ้นกันมากนี่ไงแม่
ีกรอบเลยตองกันนะคะแต่อยากมาเห็นตองก็คือว่าจะสวยแค่ไหนนะพี่กมุนบอกว่าวันนี้ฉายทั้งวันเลยตื่นเต้นเลยขอมาดูยามกลางคืนบ้างมาเร็วพวกมันไม่เห่อเลยไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยภูมิใจไม่ค่อยดีใจเลยอยากจะขอบคุณพี่กมุนเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะคะที่รักและก็เอ็นดูครอบครัวมานี้นะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้